สว.ซีก 2 ลุงโนโหวตทิมดึงเพิ่ม 10 พรรค 316 เสียงแจงยังไม่มีแบ่งกระทรวงเดชอิฐชัยชนะชี้ข่าวลือโต้ 16 ปชป.ซบขั้วก้าวไกล 9 ไกลดึงอีก 2 พรรคชาติพัฒนากล้าพรรคใหม่เพิ่มเป็น 10 พรรค 316 เสียงหนุนทิธานายกรัฐมนตรีทิจารย์แย้มอาจมีพรรคอื่นอีกแต่ยังตกลงกันไม่ได้สองพรรคใหญ่ชักแถวโต้แบ่งเค้กรัฐมนตรีแล้วชัยธวัฒน์ยันยังอยู่ในขั้นเจรจา MOU ชูศักดิ์แนะบันทึกข้อตกลงควรมีแค่หลักการร่วมรัฐบาลรายละเอียดนโยบายไปคุยนอกรอบเดชอิฐชัยชนะโต้ข่าวลือขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลแกนนำฝ่ายฟอร์มรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอโหวตพิธามือมืดกลุ่มสองลุงส่งซิกวุฒิโหวตออกเสียงกกต.กำหนดวันที่21พฤษภาคมลงคะแนนเลือกตั้งใหม่หน่วย10เขต1นครปฐมกิโลกรัม1พรรคใหม่ชพกร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่19พฤษภาคมรายงานข่าวเปิดเผยว่านายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมได้ประสานพรรคเล็กอีกหนึ่งพรรคเข้าร่วมรัฐบาลคือพรรคใหม่ที่มีส.ส.หนึ่งคนคือนายกฤตดิทัศน์แสงธนโยธินหรือทนายวุฒิว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งได้ตอบรับข้อเสนอเข้าร่วมรัฐบาลแล้วทำให้ล่าสุดเป็นพรรคร่วมรัฐบาล9พรรคมี314เสียงนายกฤตดิทัศน์ระบุว่ามติคณะกรรมการบริหารกกบหพรรคใหม่สรุปเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อทำงานให้ประสบผลเพื่อหนึ่งเสียงที่ประชาชนสนับสนุนพรรคใหม่สำหรับพรรคใหม่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนแบบบัญชีรายชื่อ 246,177 คะแนนคิดเป็น 0.63% นอกจากนี้กิโลกรัมยังได้บรรลุข้อตกลงในการดึงพรรคชาติพัฒนากล้าชพกที่มีนายกรจาติกวนิชเป็นหัวหน้าพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วโดยชพกมีว่าที่ส.สองคนคือนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลที่ปรึกษาพรรคว่าที่ส.บัญชีรายชื่อและนายประสาทตันประเสริฐรองหัวหน้าพรรคว่าที่ส.ส.นครสวรรค์เวลา 17:30 นาทีนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์รองหัวหน้ากิโลกรัมยืนยันว่าตนเป็นคนดีลชพกและมีหลายคนในพรรคช่วยกันพูดคุยโดยตกลงเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเมื่อสักครู่และอาจมีพรรคอื่นมาร่วมด้วยแต่ยังตกลงไม่ได้ขอให้รอเวลาก่อนทำให้ตอนนี้มีเสียงร่วมรัฐบาลแล้ว316เสียงรวม10พรรคการเมืองสัมมนาสสนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสัมมนาว่าที่ส.ของพรรคโดยเน้นย้ำอย่ากร่างและเริ่มทำงานทันทีไม่ต้องรอกฎประกาศรับรองที่พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมทีมติวเข้มส.ส.น้องใหม่เวลา 13:00 นที่พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกิโลกรัมจัดอบรมทำความเข้าใจกับว่าที่ส.ก้าวไกล152คนโดยมีแกนนำพรรคอาทินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้ากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเป็นผู้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่การทำงานในสภาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของพรรคให้ว่าที่ส.หน้าใหม่รวมถึงสมาชิกและอดีตผู้สมัครส.ของพรรคกว่า500คนจัดอบรมตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนอกจากนี้วันที่21พฤษภาคมนายพิธาจะนำทีมว่าที่ส.ชลบุรีทุกเขตขึ้นรถคาราวานขอบคุณประชาชนโดยกิโลกรัมได้ส.ส.ชลบุรี7เขตจากทั้งหมด10เขตชัยธวัฒน์ต
ัดจัดโควต้ารัฐมนตรีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการก.ก.ในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลของกิโลกรัมให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวจัดโควต้ารัฐมนตรีในกระทรวงเกรด A มีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรว่าที่ส.บัญชีรายชื่อกิโลกรัมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าไม่เป็นความจริงตนเห็นข่าวรู้สึกตกใจและงงมากเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เท่านั้นยอมรับว่ายังไม่ลงตัวและยังไม่ได้ข้อยุติตนยังไม่อยากให้คาดการไปตอนนี้เพราะจะกระทบต่อการเจรจาทำให้คนที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะเจรจาของแต่ละพรรคเข้าใจคลาดเคลื่อนและทำให้การเจรจาเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นมองว่าการนำเสนอของสื่อมวลชนไกลเกินไปตนยังไม่อยากให้สรุปกิโลกรัมกำลังรอวาระจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะส่งกลับมาขอให้รอฟังการชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมเวลา 16:30 น.ซึ่งจะเป็นวันที่ลงนาม MOU ตอนนี้กำลังหาสถานที่เพื่อแถลงข่าวด้านนายรังสิมันรวมโฆษกกิโลกรัมกล่าวว่าการกำหนดเซ็น MOU ในวันที่22พฤษภาคมเป็นวันที่มีการรัฐประหารในปี2557เรามาถึงจุดนี้ได้มาจากการทำรัฐประหารครั้งนั้นถ้าไม่มีรัฐประหารประเทศคงไม่เจอปัญหาและวิกฤตมากขนาดนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งการเมืองสังคมและสภาพแวดล้อมและพรรคอนาคตใหม่อนค.คงไม่เกิดขึ้นมาและคงไม่มีกิโลกรัมทั้งหมดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจึงเลือกวันที่22พฤษภาคมเวลา 16:30 น.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จากเดิมที่เป็นวันที่ทำให้ประเทศไทยถอยหลังเราจะเริ่มต้นกันใหม่เพื่อไม่ให้ประเทศไทยกลับไปอยู่จุดเดิมอีกณัฐวุฒิชีผอ.ปท.สภามีหลายคนนายณัฐวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้ากิโลกรัมให้สัมภาษณ์กรณีมีรายชื่อเสนอเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องขอขอบคุณแต่ที่ได้ยินมาด้านหนึ่งเป็นประชาชนเสนอมาว่ากิโลกรัมมีใครบ้างที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานสภาที่จริงไม่ได้มีแค่ตนเพียงคนเดียวแต่มีทั้งนายธีรชัยพันธุมาตรว่าที่ส.กทม.และนายประดิพัฒน์สันติพาดาว่าที่ส.ส.พิษณุโลกจึงเป็นเพียงรายชื่อเท่านั้นและยังไม่ใช่รายชื่อที่นำมาหารือกันในพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องนี้คงคุยหลังจากเซ็น MOU ว่าตำแหน่งนี้ต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรอาจเป็นกิโลกรัมก็ได้ในฐานะมีเสียงอันดับหนึ่งหรืออาจเป็นคนที่มาจากพรรคเพื่อไทยพท.ซึ่งมีการเสนอชื่อนายชนน่านสีแก้วหัวหน้าพท.ส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้มีการหารืออย่างเป็นทางการก่อนชนน่านยัน MOU ไม่มีหมู่112นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำโพสต์กล่าวถึงการเดินหน้าพูดคุยกับส.ว.บางท่านเพื่อโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ว่าเวลานี้มีความคืบหน้าในทางบวกแต่จะเดินได้เต็ม100คงต้องรอให้การทำ MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่22พฤษภาคมนี้ออกมาก่อนจากการพูดคุยกับส.ว.ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีทางส.ว.รับฟังในเหตุและผลระหว่างนี้รอเพียงแนวทางการทำงานและนโยบายต่างๆหาก MOU ทำออกมาได้ดีเชื่อว่าเสียงของส.ว.จะไหลเข้ามาเพิ่มอย่างแน่นอนการตั้งรัฐบาลนี้คนสนับสนุนไม่ได้มีเพียงแค่ส.ว.บางส่วนเพราะยังมีส.บางส่วนพร้อมยกมือสนับสนุนรอดูอยู่จากการพูดคุยทุกฝ่ายอยากเห็นประเทศเดินหน้าอยากเห็นประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนายสมศักดิ์กล่าวท
ที่จอน่านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วว่าที่ส.ส.น่านหัวหน้าคอทอเปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่าคอทอมีหน้าที่เป็นพรรคร่วมหน้าที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสียง376เสียงในที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ได้ก่อนส่วน MOU ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายังตอบไม่ได้ว่าอะไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประเด็นอะไรสำคัญที่เราสามารถร่วมมือกับกิโลกรัมได้เราก็จะร่วมมือแต่ที่เราไม่เห็นด้วยและไม่น่าจะมีอยู่ใน MOU คือมีการเขียนว่าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมส่วนการแก้มาตรา112กิโลกรัมไม่ได้เสนอมาใน MOU แสดงว่าก็ยินยอมว่าจะไม่นำเสนอเรื่องนี้เข้ามาเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลชูศักดิ์แนะควรมีแค่หลักการด้านนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพอทอเปิดเผยถึงการทำ MOU ร่วมรัฐบาลว่ากิโลกรัมได้ส่งตัวร่างให้พรรคร่วมรัฐบาลแล้วในส่วนของพอทอเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนโยบายจึงได้มอบหมายให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายพอทอเป็นผู้ดูและประสานกับกิโลกรัมและเมื่อพิจารณาเบื้องต้นมีความเห็นว่าหากจะนำนโยบายมาใส่ใน MOU ควรใส่ให้ครบทุกพรรคส่วนตัวเห็นว่าควรทำแค่เรื่องหลักการก่อนเช่นรับหลักการที่จะร่วมรัฐบาลด้วยกันรับหลักการว่าเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วจะรวมนโยบายของแต่ละพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลก่อนแถลงต่อสภาเรื่องการบริหารจัดแบ่งผู้บริหารกันอย่างไรตามความเป็นธรรมและจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่เช่นนั้นจะมัวแต่ไปยุ่งว่าจะใส่นโยบายของใครอย่างไรเรื่องนี้ควรไปพูดคุยกันหลังจัดรัฐบาลก่อนแถลงต่อสภาดีกว่าและใน MOU จะยังไม่มีเรื่องมาตรา112สำหรับแพทย์คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกในสังคมมากจึงอยากให้ไปคิดดูให้ดีผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีการพูดคุยเรื่องการแบ่งกระทรวงการหรือยังนายชูศักดิ์กล่าวว่าข่าวที่ออกมาก็เป็นแค่ข่าวคนในพรรคยังไม่มีการพูดกันเรื่องนี้และไม่อยากให้ปรากฏภาพว่ามีการแบ่งเค้กกันซึ่งเป็นสิ่งที่พอทอสงวนท่าทีไม่ทำอะไรให้ล้ำหน้าเกินไปจนให้มีความรู้สึกว่าเราแบ่งขนมกันและไม่ขอแสดงความเห็นของกระแสข่าวว่าพอทอจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจเพราะไม่ใช่พักนำนายแพทย์พรหมมินทร์ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียด MOU พูดเพียงสั้นๆว่ากำลังดูอยู่บันทึกข้อตกลงยังไม่ลงตัวผู้สื่อข่าวรายงานจากพอทอว่าสำหรับ MOU ที่ก็ยื่นมาให้พรรคร่วมนั้นเป็นการลงรายละเอียดโดยยึดหลักนโยบายของกิโลกรัมเป็นหลักอาทิคืนความยุติธรรมจากผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองโดยไม่รวมความผิดคดีคอร์รัปชันและเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายซึ่งพรรคร่วมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะพอทอที่มองว่าหากผลักดันเรื่องดังกล่าวจะถูกโยงว่าทำไปเพื่อนายทักษิณชินวัตรแต่ถ้ากิโลกรัมจะเสนอในนามพรรคในวาระต่อไปก็ไม่ติดใจส่วนเรื่องการยกเลิกการผูกขาดอุตสาหกรรมผลิตสุราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมทางพรรคประชาชาติปช.ไม่เห็นด้วยเพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลามที่เป็นฐานเสียงหลักของปช.จึงอยากให้ก.ปรับ MOU ใหม่โดยเขียนเป็นหลักการกว้างๆไว้ก่อนแล้วค่อยนำนโยบายของแต่ละพรรคมาปรับใช้ในภายหลังสำหรับเรื่องแก้มาตรา112ในเนื้อหาไม่มีการพูดถึงซึ่งทุกพรรคเห็นด้วยว่าไม่ควรนำมาผูกมัดใน MOU ใน MOU ยังได้ระบุถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีว่าจะคำนึงถึงความเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายพรรคให้เกียรติจริงใจสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันหากใครได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วประพฤติในทางมิชอบ
ต้องยุติการดำรงตำแหน่งแต่ในเรื่องการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีนั้นคงรอให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ MOU จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยก่อนและรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองส.ส.อย่างเป็นทางการแล้วค่อยนำจำนวนส.ส.พรรคร่วมมาเฉลี่ยว่าแต่ละพรรคควรได้กี่เก้าอี้อย่างไรเดชอิฐโต้ขน16ปชป.ขอซบรัฐบาลนายเดชอิฐขาวทองรักษาการรองหัวหน้าปชป.ดูแลภาคใต้และว่าที่ส.สงขลาโพสต์เฟซบุ๊กหลังมีกระแสข่าวนายเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการปชป.พยายามติดต่อไปยังก.เพื่อนำว่าที่ส.16คนเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีนายเดชอิฐขาวทองและนายชัยชนะเดชเดโชรักษาการรองเลขาธิการปชป.ว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นคีย์แมนเดินเกมว่าพวกเราชาวประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งเดียวครับ22บวก2เท่ากับ24คนครับส.ส.เขตทุกคนประชุมพูดคุยกันแล้วว่าเราเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่วันนี้เรายังไม่ได้ปรึกษาหารือกันกับส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งสองท่านคืออดีตหัวหน้าปชป.ทั้งสองท่านนายชวนหลีกภัยและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ฉะนั้นข่าวว่า16คนแยกตัวออกไปไม่เป็นความจริงปชป.ถึงแม้ว่าจำนวนส.ส.จะเหลือน้อยแต่พรรคเรายังเป็นสถาบันทางการเมืองสุดท้ายอยู่ที่มติพรรคผมเชื่อว่าพวกเราชาวปชป.ทุกคนเคารพมติพรรคและทุกคนจะปฏิบัติตนตามมติพรรคแน่นอนชัยชนะก็ออกโรงปฏิเสธด้านนายชัยชนะกล่าวว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่พอเข้าใจว่าที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาเป็นเพราะประชาชนอยากทราบถึงจุดยืนของปชป.ว่าเมื่อมีกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินการอยู่และมีบางพรรคที่แสดงจุดยืนจบไปแล้วทางปชป.จะมีความคิดเห็นอย่างไรที่ปชป.ได้ส.ส.25คนแสดงให้เห็นคำตอบของประชาชนที่อยากให้ปชป.เดินไปทางไหนที่ผ่านมาจุดยืนของพรรคในการหาเสียงโดยเฉพาะ4ทำ3ไม่คือจะทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทำประชาธิปไตยสุจริตทำประชาธิปไตยท้องอิ่มตามทางสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและขจัดยาเสพติดไม่เลิกมาตรา112ไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันการตัดสินใจว่าปชป.จะไปในทิศทางใดต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่ประชุมร่วมกับส.ส.ชุดใหม่ที่จะมีภายหลังจากกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสันเพชรระบุพร้อมเป็นฝ่ายค้านนายสันเพชรบุญยามณีว่าที่ส.สงขลาปชป.โพสต์เฟซบุ๊กว่าขณะนี้หลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวขอสนับสนุนให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้จัดการรวบรวมเสียงส.เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายที่ได้แถลงไว้กับประชาชนตอนหาเสียงและผลักดันกฎหมายต่างๆที่สอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติส่วนสถานการณ์ในปชป.ตนขอยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิกับคะแนนความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้ตนและปชป.ซึ่งเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ที่ให้การสนับสนุนปชป.ว่าเป็นเช่นไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราต้องมองไปข้างหน้าถึงอนาคตที่พี่น้องประชาชนคาดหวังขณะเดียวกันหลักการอุดมการณ์และศรัทธาของปชป.สิ่งใดที่ควรรักษาก็ควรจะคงไว้เพราะการคงอยู่ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากว่า77ปีย่อมมีเหตุผลของพี่น้องประชาชนที่ยังให้การสนับสนุนอยู่อะไรที่ถึงเวลาต้องปรับต้องเปลี่ยน
ก็ต้องดำเนินการและทุกคนในพักต้องช่วยกันฟื้นฟูรวมทั้งการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีเหตุผลเพื่อนำไปสู่พักการเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนต่อไปสำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าปชป.มีดีลเพื่อร่วมรัฐบาลกับกิโลกรัมนั้นขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะในสถานะใดส.ส.ปชป.สามารถทำหน้าที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้แม้จะเป็นฝ่ายค้านถ้าเราเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งจะสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเช่นกันสมบัติอ้างก้าวไกลสุดโต้งร่วมยากด้านนายสมบัติยสิงห์ว่าที่ส.ส.แม่ฮ่องสอนปชป.กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้เพราะเห็นว่าก.สุดโต่งแต่ถ้ากิโลกรัมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วกลายเป็นนักเรียนแพทย์ทหารจัดตั้งแทนและไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา112ก็มีความเป็นไปได้ที่ปชป.จะร่วมรัฐบาลด้วยโดยเอานโยบายของปชป.ไปผสมเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราไปร่วมรัฐบาลผมคุยกับนายเฉลิมชัยอยู่ท่านยืนหลักเหมือนกับผมถ้าเป็นของกิโลกรัมเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนขั้วเป็นนักเรียนแพทย์ทหารออกมาในโทนกลางๆเพื่อลดความขัดแย้งเรื่องสีเสื้ออีกทั้งไม่แตะสถาบันเรารับได้ส่วนตัวไม่เห็นด้วยทั้งจะแก้ไขหรือจะยกเลิกมาตรา112นายสมบัติกล่าวเมื่อถามถึงนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการรองหัวหน้าปชปเสนอให้พรรคโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายสมบัติกล่าวว่าปชป.เปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นได้เช่นเดียวกับนายอลงกรณ์เสนอได้แต่น้ำหนักเสียงโหวตน้อยและยืนยันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องหาให้เสียงในสภาให้ได้376เสียงส่วนเราอยู่เฉยๆถ้าเขารวมได้เราก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านไม่มีปัญหาร่มธรรมจ่อชงโหวตนายกรัฐมนตรีนายร่มธรรมขำนุรักษ์ว่าที่ส.พัทลุงปชป.โพสต์เฟซบุ๊กระบุประเด็นเลือกนายกรัฐมนตรีตนจะเสนอในพักและจะเลือกในที่ประชุมรัฐสภาให้ดีที่สุดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อพัทลุงเพื่อการเมืองไทยและประเทศไทยนายร่มธรรมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าความเห็นทั้งหมดเป็นเบื้องต้นเพราะพี่น้องหลายคนเฝ้ารอว่าเรามีท่าทีอย่างไรและตอนนี้อยู่ในช่วงการรับรองความเป็นส.ส.จากกกต.ในส่วนปชป.ขั้นตอนต่อไปคือประชุมพักเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกกบห.พักชุดใหม่ตนจะเสนอเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะเสนอพรรคโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายร่มธรรมกล่าวว่าเบื้องต้นคิดว่านายพิธามีความเหมาะสมแต่ต้องดูความเห็นอีกหลายส่วนโดยตนจะดูความเห็นของพรรคมติพรรคและความเห็นของพี่น้องในพื้นที่ด้วยต่อข้อถามว่าแสดงว่าจะโหวตตามมติพรรคนายร่มธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาอีกทีตอนนี้อาจยังไม่มีความเห็นและต้องไตร่ตรองเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมรวมถึงต้องดูในเรื่องความเหมาะสมความเป็นไปได้ดูว่ามีใครเป็นคู่แข่งหรือไม่และชั่งน้ำหนักหลายอย่างสว.ยงยุทธลั่นไม่ให้ใครกดดันพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติสว.กล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศซึ่งข้อมูลยังไม่พร้อมจึงยังไม่ถึงเวลาตัดสินใจต้องรอให้ข้อมูลพร้อมก่อนตอนนี้ตนเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆยังมีเวลาอีกเป็นเดือนเมื่อถึงเวลาก็จะตัดสินใจอยู่ในพื้นฐานดังกล่าวและต้องเอาเรื่องการแก้มาตรา112มาพิจารณาด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้สังคมกดดันให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากพันตำรวจตรียงยุทธกล่าวว่าคนอย่างตนไม่ให้ใครมากดดันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งตนชัดเจนดังนั้นใครอย่ามากดดันสังคมไทย
ไม่ชอบการกดดันมันไม่ดีเราโตกันแล้วพูดกันได้คุยกันรู้เรื่องด้านนายออนกาดกระโทกสว.กล่าวว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีตนยังมองในประเด็นระบบประชาธิปไตยโดยถือเสียงข้างมากแต่สิ่งที่ต้องวิคาระและต้องใช้วิจารณญาณคือเรื่องที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติถือว่าเป็นภาระของสว.หรือเป็นภาระของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดูผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าก่อนโหวตขอดูเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการแก้มาตรา112ก่อนนายออนกล่าวว่าถูกต้องเท่าที่พูดคุยกับสว.ด้วยกันมีความเห็นคล้ายๆกันเมื่อถามว่าดูแล้วแนวโน้มนายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายออนกล่าวว่าต้องดูเวลาเขาล้อมรวมนโยบายแล้วมีผ่อนหนักผ่อนเบาหรือไม่ตอนนี้จึงยังไม่ตัดสินใจหมอเจตตั้งสองเงื่อนไขนายแพทย์เจตศิรัทรานนท์สว.โพสต์เฟซบุ๊กว่าถูกมั่วผลักไปอยู่ข้างโหวตให้คุณพิธาโดยไม่มีข้อแม้เพื่อกดดันให้เปลี่ยนมติไม่ได้ในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งที่ผมพูดเงื่อนไขชัดเจนว่าการสินใจลงมติต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเพราะยังมีเงื่อนไขระหว่างนี้อีกมากกกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งส.ส. 95% จำนวนในแต่ละพรรคยังไม่นิ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติและการทำผิดกฎหมายของว่าที่ส.แต่ละท่านคุณพิธายังมีคดีค้างอยู่ในมือกฎจะส่งให้ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่รู้เรือก็อาจรวมเสียงส.ได้มากจนสามารถปิดสวิตช์ว.ก็เป็นได้ข้อสำคัญผมมีเงื่อนไข2ข้อคือต้องไม่แตะมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในประเทศและต้องไม่ยอมให้ขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งสร้างฐานทัพในประเทศอันจะเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านแม้จะยอมรับในชัยชนะของกิโลกรัมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยหากถึงวันสุดท้ายยังจำเป็นต้องพึ่งเสียงว.แต่ยังไม่แก้เงื่อนไขสองข้อของผมไม่ได้โหวตให้ก็อย่ามาว่ากันขั้วรัฐบาลเดินสายล็อบบี้นะผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ว.จะเป็นตัวแปรสำคัญว่าขณะนี้แกนนำฝ่ายที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเริ่มเดินสายล็อบบี้ขอคะแนนจากสว.ให้ช่วยโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพุ่งเป้าขอคะแนนจากที่สว.สายอิสระจำนวน50คนที่มีที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆเนื่องจากสว.กลุ่มนี้มีคอนเน็กชันที่คุ้นเคยกับนักการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มบ้านใหญ่จนเริ่มเห็นท่าทีสว.ในกลุ่มดังกล่าวบางส่วนประกาศพร้อมสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันว.ในกลุ่มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.เริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนำกลุ่มมาแล้วให้ลงมติงดออกเสียงการโหวตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาเพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางของสว.โดยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎรโดยสว.กลุ่ม2ลุงได้ประเมินแล้วว่าเสียงสว.กลุ่มอิสระรวมถึงสว.บางส่วนที่ต้องการโหวตหนุนนายพิธานั้นจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่อยู่ประมาณ20เสียงบวกลบเล็กน้อยสนธิยาจี้กกต.ส่งสารปมหุ้นที่สำนักงานกกต.นายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต.ให้สอบเรื่องการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามลงสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และขอให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมกล่าวว่าข้อ
ขอให้กกต.เร่งรัดตรวจสอบกรณีการถือหุ้นสื่อของนายพิธาซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แถลงแล้วว่านายพิธาแจ้งเรื่องถือหุ้นเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมามีคนร้องเรียนแล้วกกต.จึงไม่ต้องพิจารณาวินิจฉัยอะไรมากมายไปกว่านี้แต่ให้ส่งเรื่องไปสู่ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญหากกกต.ไม่มีกระบวนการตามที่กล่าวอีก2สัปดาห์ตนจะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและถ้าภายใน60วันผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญตนจะยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ตนยังมาให้ถ้อยคำต่อกกต.ในคดีครอบงำพท.จากเหตุนายสมชายแสวงการสว.เผยแพร่คลิปเสียงนายทักษิณชินวัตรคุยกับหัวคะแนนและเรื่องที่สองกรณีพท.ปล่อยให้นายณัฐวุฒิไสเกื้อซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองปราศัยใส่ร้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกกต.แจงขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานกกต.มีการพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยเลือกตั้งส. 0.2561 มาตรา61กำหนดเฉพาะก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้นที่หากกกต.เห็นว่าผู้สมัครของพรรคใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครแต่ขณะนี้เป็นช่วงหลังวันเลือกตั้งแต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้กกต.ดำเนินการส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลใดพิจารณาหากดำเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่ากรณีกกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.หรือส.ว.คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วยดังนั้นช่องทางที่กกต.จะดำเนินการเรื่องนี้หากมีมติว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครส.ได้ต้องเป็นหลังกกต.ประกาศรับรองนายพิธาเป็นส.ส.แล้วระหว่างนี้การดำเนินการกับคำร้องดังกล่าวจึงเป็นของการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนและไต่สวนลอตอใหม่หน่วย10เขต1นครปฐมวันเดียวกันนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่913/2566เมื่อวันที่18พฤษภาคมเรื่องให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมใหม่มีสาระสำคัญระบุเหตุจากเกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงทำให้ปรัมภ์ที่เลือกตั้งล้มและระหว่างนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฏตัวในที่เลือกตั้งแต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.หน่วยเลือกตั้งที่10ได้ประกาศงดการลงคะแนนจึงไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา102พ.ร.ป.ว่าด้วยเลือกตั้งส. 0.2561 ประกอบข้อ5และข้อ166ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส. 0.2566 กกต.จึงมีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่10วันที่14พฤษภาคม2566และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่วันที่21พฤษภาคม2566เป็นวันลงคะแนนใหม่ขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยรับดอกกุหลาบที่มีผู้มอบเป็นกำลังใจระหว่างตระเวนขอบคุณประชาชนที่ตลาดละลายทรัพย์ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19พฤษภาคม